สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะพามาฝึกการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษากรีกกันอีกครั้งแบบละเอียดนะคะคลิปวันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบนะคะก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะไปฝึกกันเลยค่ะอัลฟอาอัลฟาคือเสียงอะอานะคะ คือสระอาสระอสระอสระอานะคะอย่างเช่นคำว่าอาานะ่ะบานะนาะน่ปะปาตาตะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของคำตัวนี้ก็คือสระอะสระอาออกเสียงอะอานะคะวิตาวิตาเสียงวนะคะริมฝีปากจะสั่นสันนิดนึงนะคะเหมือนคล้ายๆกับเสียงวในภาษาอังกฤษนะคะ อย่างเช่น vivlio volta vasilis นะคะเสียง v v o ว v นะคะ g a m a r a m a ตัวนี้จะออกเสียงค่อนข้างยากนิดนึงนะคะพี่ก็เลยเขียนให้เป็นกึ่อ้คือใส่เสียงกึอออกมาก่อนนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่า ชัดขึ้นจะทําให้เราออกเสียงชัดขึ้นนะคะเรื่อมาเื่อมานะคะตัวนี้จะมีเสียงทั้งเสียงกึ้กืคล้ายๆกอไก่นะคะแล้วก็มีเสียงยึเสียงยอยักษเสียงยอแล้วก็มีเสียงวอด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเสียงกึเสียงกึกอไก่นะคะประมาณนี้ก็คือกาตากาตากาลากาลานะคะแล้วก็เสียงยอนะคะ เยฟีราย่านะคะแล้วก็เสียงวอนะคะในบางครั้งเราจะได้ยินเสียงวอนะคะอย่างเช่นวิลเลียมนะคะวิลเลียมคือชื่อเจ้าชายวิลเลียมนะคะก็คือเขียนใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวกรามหนะคะออกเสียงว่าวิลเลียมนะคะเ e ลตาเวลตาเดเสียงดืออ่าโดเด็กนะคะก็คือจะลิ้นนะคะจะแบบ อเอาลิ้นออกมาแตะที่ฟันนิดนึงเหมือนพูดดอเด็กอย่างเงี้ยนะคะดอเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเสียงดื้อนะคะเดลต้านะคะอย่างเช่นดาฟเน่ดีโอเดลฟีนี่นะคะเสียงดื้อนะคะเอฟซีลอนเอฟซีลอนเสียงเอนะคะเอเอนะคะคือเสระเอสระเอนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของคำก็จะ ออกเสียงเอ,เอเอนะคะอย่างเช่นเอเลนีเอลลาเอลินิกาเสียงเอนะคะซิตาซิตาเสียงซึคล้ายๆซอโซนะคะแต่ว่าสั่นๆนะคะมันจะสั่นๆนิดนึงซึซอโซซึนะคะอย่างเช่นคำว่าซาคารีเจสตีโอยนะคะ i ีต้าอเสียงอีคือสระอีสระอิสระอีนะคะอันนี้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะอย่างเช่น i ีล i m สอีเมราีโรสนะคะก็คือคอ,ออกเสียงอีเท่านั้นเห็นอยู่ตรงไหนก็คือเสียงอีเสียงเดียวเลยนะคะ Fita าีต,ตเสียงซ เซนะคะเป็นเสียง th ในภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเทียบกับภาษาไทยเนี่ยมันไม่รู้จะเทียบตัวไหนได้นะคะเพราะว่าในภาษาไทยมันไม่มีตัวอักษรตัวนี้นะคะอาจิตาก็พยายามสังเกตนะคะมันก็จะมีเหมือนกับตัวททงตัวซโอซตอเต่ามารวมกันออกเสียงในครั้งเดียวเป็นเซนะคะก็คือพลังเสียงจะออกมาจากกระบังลมเนาะประมาณนี้นะคะซนะคะ th ซซาลซา เซียตโรอาริเซียนะคะเซเสียงเซนะคะไปฝึกกันนะคะเซโยตาโยตาตัวนี้ก็คือสระอีนะคะออกเสียงเอีนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของคำนะคะก็คือออกเสียงเอีนะคะยกตัวอย่างเช่นอิสตอรียกราซี อีโอวานนะนะคะคือออกเสียงอีเท่านั้นนะคะกาปะกาปะกืนะคะจะเป็นเสียงกึกึกอเสียงกอบางครั้งก็จะได้ยินเสียงคอด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเสียงกึกอไก่นะคะกามิลล่าโกตนะคะแล้วก็เสียงคือคอควายนะคะก็จะคำว่าเฮรี ขี p o s สนะคะส่วนเมื่อไหร่จะออกเสียงกกเสียงคอนั้นก็ต้องอ่านบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตเอานะคะว่าหรือไม่ก็ถามคนกรีกนะคะว่าตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเสียงกกหรือเสียงคอนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคล้ายๆกันมันก็จะไม่ได้แบบห่างกันมากเท่าไหร่นะคะเวลาเราจะออกเสียงกกหรือคอนี้มันก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราออกเสียงกกหรือคอให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะ ชัดเจนนะคะชัดเจนมากขึ้นทำให้เราพูดชัดมากขึ้นนะคะ,ล,ะ,ล,ะลัมดาลัมดาลึเลึเสียงลอลิงนะคะแต่ว่าลิ้นเนี่ยก็จะไม่ลอลิงเหมือนอย่างลอลิงบ้านเราลึอลอลิงก็คือจะแผ่ลิ้นออกมาแบนๆแ,แผ่ๆแ,แ,แผ่ลิ้นออกมานิดนึงนะคะลึลึนะคะอย่างเช่นคำว่าลาดเ l ลโมนีลาต o สมีมีเสียงมืมอม้านะคะอันนี้มอม้าคำเดียวเลยง่ายมากนะคะเสียงเดียวนะคะเสียงมอนะคะอย่างเช่นคำว่ามาติมโรมาเรียนีนีเน เสียงนอเสียงนอหนูนะคะนอหนูเสียงเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าเสียงหนึ่งตัวเอนเนี่ยตัวเอนที่เป็นตัวตัวเล็กนะคะมันก็จะไปคล้ายๆกับตัววีเนาะก็จะทําให้เราสับสนได้นะคะอันนี้ต้องฝึกบ่อยๆฝึกเขียนนะคะจะได้คล่องๆนะคะหนึ่งนอหนูเนโรนิกตานาตาเลียคซีคซีค เสียงซีนะคะอันนี้ก็คือมันไม่มีในภาษาไทยเนาะมันจะออกเสียงคอควายมาก่อนซอโซนะคะเสียงคอซอหรือคอซอนะคะซึ๊ดซึ๊นะคะม,มีน้องคนนึงเขาก็พูดออกเสียงว่าอย่างนี้คือซี่คือซี่นะคะว่าออกภาษาลาวเขาในหละคือซี่คือซีนนะะ่ออกเสียงแนวนี้นะคะออกเสียงแนวนี้คือซี่ทำให้จําง่ายนะคะอย่างเช่นคําว่าเซโร เซโรจะต้องออกเสียงคอออกมาก่อนนะคะเซโร่ตักซี่ตักซี่ซีโลซีโลนะคะอันนี้ต้องไปฝึกนะคะฝึกนะคะคือซี่คือซี่นะคะโอเมกอนโอเมกอนเสียงโอนะคะโอเสียงเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสระโอนะคะทุกคนอย่างเช่นคำว่าโอลกาโรโลย โอมเลตตนะคะเสียงโอออกง่ายมากตัวนี้ไม่ซับซ้อนนะคะปีปีเสียงปื้ปืนะคะบางครั้งจะเป็นเสียงปึปอปลาบางครั้งจะเป็นเสียงผึกพอพานยกตัวอย่างเสียงปึกปอปลานะคะปาโโรโตปาตาตเสียงผึกพอพานปาเพียเพียโตโร รเสียงรือรอเรือนะคะอย่างเช่น radio p h o n o r o l o a s r a f i เสียงรอรอเรือนะคะแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยจะไปเหมือนกับตัว p ในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เราสับสนนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนะคะว่านี่คือภาษากรีกออกเสียงว่ารือรือรเรือโรนะคะ sigma ซ,ซิกมาโซโซสอเสือนะคะตัวนี้ออกเสียงซซเสียงสอนะคะอันนี้มีเสียงไม่ซับซ้อนแต่ว่ามันจะมีอยู่3มตัวนะคะก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นตัวซิกมาหรือเครื่องหมายซัมมารี่ตัวใหญ่นั้นนะคะก็คือเอาไว้เขียนสําหรับคําขึ้นต้นประโยคหรือคาคาที่เป็นคําเฉพาะนะคะที่ต้องใช้เป็นตัวใหญ่เป็นชื่อคนอะละเป็นหรือเป็น ชื่อเฉพาะนะคะอย่างเช่นคำว่าโซฟีสวีเดียนะคะส่วนตัวที่สองนะคะอันนี้ก็ใช้เขียนที่กลางคำนะคะตัวนี้จะอยู่กลางเท่านั้นนะคะอยู่หน้าอยูออ่อยู่หน้าได้แต่ว่าอยู่ในกลางประโยคนะคะไม่ใช่นำหน้าประโยคนะคะอย่างเช่นซาลสานะคะก็จะอยู่ที่ตรงกลางนะคะแล้วก็ซิเมล ซี m เมรอันนี้ก็คืออยู่หน้าได้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าประโยคนะแต่ว่าอยู่ข้างในประโยคนะคะส่วนตัว,ต,วตัวสุดท้ายตัวหลังนะคะก็คือเอาไว้ปิดคำนะคะอย่างเช่นคำว่า y a t r o s t i c o s นะคะก็คือจำไว้จำง่ายๆแค่ว่าอยู่หน้าก็ใช้หน้าอยู่กลางก็ใช้กลางอยู่หลังก็ใช้หลังเท่าน,นั้นเองนะคะท f t ทั f ตัวนี้อ่านว่าตัฟนะคะทุกคนไม่ใช่เต่านะบางคนไปเรียนในตำราภาษาอังกฤษมาก็อ่านว่าเต่าไม่ใช่เต่าน,ะ,นะคะทุกคนตัวนี้คือตัวตัฟนะคะเสียงตอทอนะคะเ,เสียงตอตัวอย่างนะคะตาเวนาโตรานะคะส่วนเสียงถึกทอนะคะมาเทียคารเทียนะคะอิปซิลอนอิปซิลอน คือเสียงอีเป็นสระอีอีนะคะสระอีบางคนนะคะบางช่องเขาก็จะบอกว่าอุปซิลอนนะไม่อุปนะคะอิปนะคะอิปซิลอนนะคะตัวนี้คือตัวอิปซิลอนนะคะเสียงอีนะคะยกตัวอย่างเช่นอีเยเอีโปโยโปโลลีนะคะคือสระอีอยู่ตรงไหนก็คือสระอีเสียงอีนะคะฟีฟีฟือ เสียงฟอนะคะเสียงฟอฟันเสียงเดียวเลยนะคะอย่างเช่นฟอตกราฟีอาเฟเตาฟยิโตฟฟอนะคะฮีฮีตัวนี้จะออกเสียงยากนะคะมันจะประมาณว่าคอควายบวกกับฮอนกฮูกนะคะคือการออกเสียงคอ ขีนะคะมันจะมีลิ้นนะคะโคนลิ้นเนี่ยมันจะไม่ชิดกับเพดานนะคะมันจะปล่อยมันจะมีเสียงลมออกมาระหว่างระหว่างระหว่างช่องคอนะคะขีนะคะคาติสโคราคร尼亚นะคะคำนี้จะออกยากออกเสียงยากมากสำหรับอชิตาเลยนะคะเป็นเสียงมหาประไลยเลยจริงๆนะคะคำนี้นะคะขี้ขีนะคะไปฝึกกันนะคะทุกคน Psi ตัวนี้จะเป็นเสียงพอซอหรือพอสอนะคะ Psi นะคะจะเป็นตัวอักษร,รเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอาวุธของเทพเจ้าโพไซดอนนะคะเป็นสามง่ามนะคะจำง่ายๆเลยนะคะคือ Psi โพไซดอน Psi นะคะอ, اء, อย่างเช่นคำว่า Sari Somi s a l i d i นะคะคือจะต้องออกเสียงพอมาก่อนนะคะพึนะคะ psari, p s ซมีพซาลิด i นะคะโอเมกาโอเมกาซาราโอซาราโอนะคะตัวนี้ก็คือซาราโอซาราโอนะคะออกเสียงโอนะคะอย่างเช่นโอเ a ีย s โนสโอราเยโอเมรีนะคะคืออักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีกนะคะแต่ก็ไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนนอกจาก จะมีอักษรเดี่ยว24ตัวแล้วนะคะภาษากรีกยังมีอักษรคู่ด้วย6คู่นะคะดังนี้เลยนะคะตามนี้เลยึึนะคะามมานะคะา,าสองตัวนะคะก็จะออกเป็นได้หลายเสียงนะคะก็จะมีทั้งเสียงกไก่ เสียง ng ก ng, อนะคะคือออกเสียงงอก่อนแล้วก็อตามหลังมาแล้วก็มีเสียงนอด้วยในบางครั้งเราจะได้ยินเสียงอนะคะตัวยอย่างเช่นเสียงกึกกอไก่นะคะ aguri s i g n น m i นะคะแล้วก็เสียงงอกอหรือเสียง ng นะคะอย่างเช่น fengari fengari ง n g l i c a ัง g l i ก a แล้วก็เสียงนอนะคะเราจะได้ยินนะคะ a n g l i s m o s e นะคะ a g l i s m o s นะคะก็สำหรับตัวก้าหมาก้าหมาสตัวนะคะก็จะมีเสียงตามนี้นะคะก้าหมาก้าปานะคะคู่นี้ก็จะออกเป็นเสียงกอไก่แล้วก็ไก่เสียงกอแล้วก็เสียงงอกอก็เหมือนกันกับตัวก a ้าหมาก้าหมานะคะเ,เสียงกอนะคะอย่างเช่นกล cool. a า o n นันะคะแล้วก็เสียง NG เสียงงอกอนะคะปังกราติอังกิรานะคะมีปีมีปีคู่นี้เมื่อเอามารวมกันก็จะเป็นเสียงบอเสียงบีเสียงบืงบนะคะแล้วก็มอบอเอมบี MB นะคะเสียงบอบึนะคะยกตัวอย่างเช่น BANANA b a า a b ลาบ b าน a s น,น,นะคะ ส่วนเสียง mb หรือ m b นะคะยกตัวอย่างเช่น umbrella, lambo, l a m b r o s gumbi นะคะ neuf, n e a f, f นะคะคู่นี้เมื่อเอามารวมกันนะคะก็จะเป็นเสียงดอเสียงดึดอเด็กนะคะแล้วก็ nd เสียงนอ do อคือออกเสียงนอก่อนแล้วก็ตามด้วยดอเด็กนะคะเสียงดึดอเด็กนะคะเช่น domata ดาดาดีโนเมแมดูลาปะเสียงเอ็นดีนอโดอนะคะอย่างเช่นกอนดา,ดาปานดาอันดรัสเอนดกักซีตตฟซิกมาตฟซิกมาคู่นี้เมื่อเอามารวมกันนะคะก็จะเป็นเสียงชอชอนะคะชอช้างชอชิงประมาณนี้นะคะอย่างเช่นใช่ ใช่พิชชาแซนด์วิชชันดากัชารลลานะคะเสียงชื่อชอชอนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัฟซิตาตัฟซิตาครู่นี้นะคะเมื่อมารวมกันก็จอกเป็นเสียงจือนะคะจือจอจานนะคะยกตัวอย่างเช่นเจนนี่จามม ปัญจาริปัญจูเรยียจากิจัมบะเสียงจึจอจานนะคะภาษากรีกนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกกันบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ